มนุษย์เป็นสัตว์สังคมแน่นอนว่าเมื่ออยู่ในสังคมก็ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ต้องมีการปรับตัวเพราะแต่ละคนมีความเฉพาะตัวของตัวเองจะเป็นเหมือนตอนแรกที่เกิดมาบริสุทธิ์ดุจดังผ้าขาวไม่ได้แล้วเพราะเมื่อเจริญวัยขึ้นประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับทั้งดีทั้งร้ายเปรียบเหมือนการสะสมของสีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากจะให้ผ้าผืนนั้นกลับไปขาวเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้คงต้องยอมรับว่าการจะอยู่ในสังคมให้ได้ต้องปรับตัวนั่นคือต้องผสมสีให้กลมกลืนจะอยู่แบบสีขาวล้วนหรือสีดำล้วนไม่ได้แน่ๆคุณจะทำอะไรแบบสุดโต่งเหมือนที่เคยทำจะเอาแต่ใจตัวเองเหมือนที่เคยเป็นจะยึดตัวเองเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ยกเว้นคุณเป็นหัวสูงสุดขององค์กรนั้นและมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ก็ยากอยู่นะเพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตามผู้นำอย่างเดียวสมัยนี้แต่ละคนมีองค์กันทั้งนั้นองค์ในที่นี้ก็คือองค์ความรู้แต่ละคนจึงมีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครยอมใครกันง่ายๆแม้จะยอมต่อหน้าแต่รับหลังก็ไม่ยอมจริงไหมเมื่ออยู่ในสังคมครอบครัวอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่จะยอมกันเพราะความรักที่มีต่อกันแต่นี่ก็เป็นจุดอ่อนที่เรามักใช้ความรักของคนในครอบครัวเป็นเครื่องมือในการทำอะไรโดยไม่เกรงใจกันเพราะเราถือว่าเป็นทีมเดียวกันจะทำยังไงก็ได้เราลืมนึกถึงความรู้สึกของคนในทีมนี้ซึ่งผิดกับที่ทำงานที่ทำงานเราจะกลายเป็นอีกคนที่ดีขึ้นในทุกด้านแต่นั่นก็สร้างความอึดอัดใจให้เรามากเหมือนกันวัฒนธรรมบางองค์กรสอนให้รับอย่างเดียวห้ามปฏิเสธว่าทำไม่ได้เมื่อเจ้านายสั่งการได้ครับได้ค่ะเช่นนายสั่งให้ไปเอาข้อมูลความชุกชุมของปลาในพื้นที่ที่เอาปะการังเทียมไปลงว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่ตัวแล้วใครจะไปรู้ใครจะไปนับได้คุณผู้ฟังว่าจริงไหมคะใครจะไปรู้ว่าปลาก่อนหน้านี้มีกี่ตัวแล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่ตัวแต่ก็มีคนทำได้นะคะคุณผู้ฟังคิดเอาเองแล้วกันว่าทำกันยังไงบางองค์กรลูกน้องสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอเจ้านายได้เมื่อเจ้านายสั่งซึ่งก็ทำให้ลูกน้องคลายความกังวลและทำงานอย่างมีความสุขขึ้นมาได้อีกนิดนึงวันนี้สรรหาขอเน้นเรื่องของสังคมในที่ทำงานนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงานกันที่ทำงานคุณผู้ฟังเองเคยมีเจ้านายที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติแล้วต่อมามีความเจริญก้าวหน้ามาอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้นำบ้างไหมคะคนเหล่านี้บางคนจะเปลี่ยนไปซึ่งถ้าคิดดูแล้วเขาน่าจะเข้าใจคนที่เป็นลูกน้องมากกว่าคนที่มานั่งในตำแหน่งหัวหน้าเลยเพราะเขาเคยผ่านการเป็นลูกน้องมาก่อนแต่ที่เจอบางคนเหมือนคนหลงอำนาจลืมไปว่ามันเป็นแค่หัวโขนที่ให้ยืมสวมชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าใครจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่หน้าที่คุณคือการปรับตัวให้อยู่ในองค์กรนั้นให้ได้อย่างคนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์แม้ว่างานนั้นคุณจะไม่ได้รักมันก็ตามที่เห็นกันโดยทั่วไปสิ่งที่คุณต้องทำเป็นสิ่งแรกคือการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรนั้นว่าวัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมเขาเป็นอย่างไรต้องทำตัวเหมือนจิ้งจกที่เปลี่ยนสีได้โดยที่ตัวคุณยังเป็นตัวคุณคุณยังเป็นจิ้งจกเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนสีผิวภายนอกให้กลมกลืนเพื่อให้รอดปลอดภัยเช่นค่านิยมองค์กรคุณตอนเช้าต้องมาพบปะกินกาแฟกันก่อนกับหัวหน้าหน่วยซึ่งปกติเวลางานคือ 08.30 แต่คุณต้องมาถึงที่ทำงาน 7 โมงเช้าทั้งที่คุณไม่กินกาแฟและไม่นิยมทานเช้าจนเกินไปอาหารเช้าของคุณคือ 10 โมงคุณก็ต้องฝืนตัวเองเพราะคนอื่นๆทำแบบนั้นถ้าคุณไม่ทำคุณจะไม่เข้าพวกและทำให้การทำงานของคุณในเวลาต่อมาจะไม่ราบรื่นคุณต้องศึกษาระบบงานที่คุณต้องรับผิดชอบและคุณต้องปรับให้เข้ากับระบบและกฎเกณฑ์นั้นเช่นการเสนองานคุณจะข้ามหัวหน้างานไปเสนอหัวหน้าแผนกเลยไม่ได้ทั้งที่งานนั้นด่วนและคุณได้รับการสั่งการโดยตรงจากหัวหน้าแผนกหากคุณข้ามหัวหน้างานไปรับรองว่าคุณอยู่ได้ไม่นานและอยู่ได้แบบไม่มีความสุขแน่ๆและสิ่งสำคัญที่คุณต้องปรับแน่ๆก็คือการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆให้ได้เพื่อนร่วมงานสำคัญกับคุณมากคุณจะเด่นคนเดียวดีคนเดียวไม่ได้จะว่าก็ว่านะพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆกับการทำงานเป็นทีมไม่ได้ดี
งานที่สำเร็จและเด่นมากๆส่วนใหญ่เป็นการทำคนเดียวประเภทวันแมนโชว์ทั้งนั้นให้ทำเป็นทีมเมื่อไหร่ลากกันไปลากกันมากว่าจะเสร็จและสำเร็จแถมบางทีเสร็จอย่างเดียวแต่ไม่สำเร็จและมีองค์ประกอบอื่นอีกมากมายที่คุณต้องปรับเพื่อให้ตัวเองทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขสรรหาขอสรุปเรื่องของการปรับตัวเป็นข้อๆเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อแรกเรื่องของสัมพันธภาพกับคนอื่นคุณจะต้องมีความสุภาพให้เกียรติผู้อื่นมีมารยาทอ่อนน้อมไปลามาไหว้เคารพผู้อาวุโสให้เกียรติทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งใดอันนี้ไม่ว่าใครไม่มีข้อยกเว้นนะคะเพราะทุกคนจะให้ความเอ็นดูและชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคุณจะต้องมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตัวไม่ใช่วันนี้อารมณ์ดีทักทายทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่พออีกวันอารมณ์บ่จอยเดินไม่มองใครไม่ทักทายใครหน้าบูดหน้าบึ้งคุณจะต้องผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานให้ได้อย่าทำตัวเด่นจนเพื่อนหมั่นไส้อย่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นและอย่าขวางโลกมากนักไม่อย่างนั้นสัมพันธภาพของคุณจะไม่เกิดแน่ๆคุณจะต้องมีความจริงใจแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเจ็บตัวเพราะความจริงใจของคุณเพราะในที่ทำงานอย่าลืมว่าใครๆก็อยากมีผลงานเด่นอยากก้าวหน้าการแข่งขันจึงมีสูงข้อต่อมาคุณต้องมีความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณจะก้าวหน้าไม่ได้เลยหากคุณไม่มีดีในตัวยกเว้นคนจำนวนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยความก้าวหน้าของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นหลักคุณต้องชำนาญเชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องที่คุณรับผิดชอบเรื่องที่คุณรับผิดชอบอยู่คุณจะต้องรู้ดีกว่าใครใครอยากรู้เรื่องนี้ต้องเรียกหาคุณเท่านั้นดังนั้นคุณจะอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้คุณต้องเติมภูมิให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและของโลกหากตัวคุณมีดีประกอบกับคุณมีข้อแรกในเรื่องของสัมพันธภาพมีสัมมาคารวะมีความตรงไปตรงมาเพื่อนร่วมงานจะเชื่อมั่นในตัวคุณและเจ้านายจะไว้วางใจคุณก็จะมีคนส่งเสริมคุณให้คุณมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อมาเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องนี้ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดทำหน้าที่อะไรความรับผิดชอบคุณต้องมีคนที่มีความรับผิดชอบจะรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองมีอะไรบ้างขอบเขตงานแค่ไหนและคนที่มีความรับผิดชอบจะรู้ว่างานไหนควรทำก่อนทำหลังต้องเสร็จตอนไหนโดยที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดมีความสมบูรณ์มากที่สุดข้อต่อมาการมีน้ำใจเรื่องของน้ำใจต่อคนอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากทุกคนสะสมไว้เถอะค่ะน้ำใจไม่ต้องหาซื้อมาฝากคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินอะไรเลยแค่ลงทุนเอ่ยปากถามลงทุนความคิดลงทุนแรงกายลงทุนรับฟังลงทุนนั่งเป็นเพื่อนเฉยๆยิ่งยามที่เพื่อนประสบเหตุไม่สบายใจมาการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจของคุณจะเข้าไปประทับอยู่ในใจของอีกฝ่ายแน่นอนการอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือการทำงานของคุณก็จะง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวละค่ะข้อสุดท้ายฝึกการฟังคนอื่นให้มากน้อยคนที่จะทนฟังคนอื่นพูดได้ยาวๆทั้งนี้เพราะธรรมชาติของคนจะชอบฟังในเรื่องที่ตนเองสนใจและไปในทิศทางเดียวกับความคิดของตัวโดยเฉพาะความเห็นที่ขัดแย้งกับความเห็นของตัวเองแทบทนฟังไม่ได้ต้องสอดขึ้นมาทันทีทั้งที่อีกคนยังพูดไม่จบประโยคด้วยซ้ำและคนที่ทนฟังคนอื่นพูดนานไม่ได้ส่วนใหญ่คือคนที่เป็นนายนายบางคนไม่ฟังเหตุผลใครตัวเองถูกอยู่คนเดียวคนอื่นต้องทำตามนี้แต่นายบางคนเขาฟังลูกน้องแต่จะเอาตามที่ลูกน้องเสนอหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องซึ่งบางทีคนเป็นลูกน้องก็ต้องเข้าใจเจ้านายเหมือนกันว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบงานใดงานหนึ่งเขารับผิดชอบทั้งแผนกทั้งองค์กรเวลาที่มีเขาน้อยมากเขาต้องบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่คนที่ฉลาดส่วนใหญ่จะพูดน้อยฟังมากเพราะเขาจะได้อะไรอะไรที่ไม่ต้องลงทุนไปค้นคว้าแต่ได้จากการที่คนอื่นไปตกผลึกมาเรียบร้อยแล้วเอามาถ่ายทอดให้ฟังซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการฟังก็ต้องเอามาประกอบการที่คุณเองต้องมีความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆไม่ได้เชื่อใครง่ายๆเหมือนกันทั้งหมดนี้จริงๆแล้วไม่ว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกับใครคุณผู้ฟังเอาไปใช้ได้ทั้งหมดไม่เฉพาะที่ทำงานเท่านั้นสัมพันธภาพคุณผู้ฟังต้องมีความรับผิดชอบต้องได้
การที่เป็นคนไม่ตกยุคต้องใช่ความมีน้ำใจต้องมาและจะให้เป็นที่รักและไว้วางใจของใครก็หมั่นฟังให้มากพยายามทำความเข้าใจคนอื่นให้มากแล้วคุณผู้ฟังจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันสรรหาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านปรับตัวได้กับทุกที่ที่อยู่และมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ